คลิปนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์นะครับมีขอเข้ามาให้ผมสอนช่วงอินโทรนะครับที่เป็นการเล่น power chord นะของเพลง Photograph นะของ Ed Sheeran นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาแชร์ไอเดียนะครับขอรับชมขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมในการนำคลิปแบบนี้นะปะลุยกันเลยนะครับก็อย่างคลิปก่อนๆ นะครับที่ผมได้บอกไปว่าเพลงนี้อยู่ในคีย์ E ทีเนี้ยตามออริจินอลจริงๆเนี่ยสำหรับเพลงเนี่ยช่วงอินโทรจะมีการเล่นกีตาร์ด้วยกันอยู่2ลายนะครับลายที่1ก็คือลายเมโลดี้ประมาณนี้นี่คือลายเมโลดี้นะครับช่วงอินโทรนะแล้วก็อีกลายนะครับจะเป็นกีตาร์โป่งนะครับคือก็คือเป็นการแบบซับคอร์ดนะครับทีเนี้ยคลิปเนี้ยผมก็จะมาสอนเพื่อนในลายของการซับคอร์ดนะเป็น power คอร์ดนะครับไปเริ่มกันเลยนะก็เริ่มในการเพื่อนๆนะครับจับคอร์ด E เป็น power คอร์ดแบบนี้นิ้วชี้นะครับกดตรงสายที่5บาร์ที่7นะโน้ต E นะทีนี้นิ้วนางก็กดตรงสายที่4นะครับบาร์ที่9แล้วก็เสริมโน้ต E ตรงนี้อีกนิ้วก้อยนะตรงสายที่3นะครับบาร์ที่9เหมือนกันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะดูคอร์ดกันก่อนนะก็คือมีคอร์ด E power chord นะครับแล้วก็ C sharp minor power chord ก็คือจับแพทเทิร์นเดียวกันแต่เลื่อนออกมานะครับตรงนี้ก็คือบาร์ที่4นะแล้วก็ B power chord นะสุดท้ายก็ A โอเคนะคอร์ดนะครับก็มีด้วยกันอยู่4คอร์ด1 E 2 C sharp นะครับนะ C sharp minor นะ3 B แล้วก็4 Aโอเคทีนี้มาดูแพทเทิร์นมือขวานะครับเห็นไหมมันจะมีการเล่นแบบเทคนิคการอุดสายนะตรงเนี้ยก็คือใช้สันมือนะครับของมือขวาเนี่ยอุดตรงเนี้ยแล้วก็สำคัญคือเรื่องแพทเทิร์นด้วยแล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะครับการเน้นต่างๆเห็นไหมผมจะเน้นแล้วก็เน้นแล้วก็ดีดเบาอีก2ทีนะครับคือเน้นจังหวะแรกนะจังหวะที่1เลย1 2 3 1แล้วก็ตรงนี้ดีด2ทีแล้วก็ตามด้วยการเน้นลองดูนะเน้นเอาใหม่แบบช้าๆนะเผื่อว่าใครจะตามไม่ทันนะครับเน้นดิดดิดเน้นดิดดิดเน้นดิดเน้นดิดดิดเน้นดิดดิดเน้นก็คือดิดก็คือดิดปกติทั่วไปแต่สำคัญคือคือมันจะเป็นซาวการเล่นแบบอุดนะครับเนาะแต่คือความต่างมันคือเรื่องของไดนามิกน้ำหนักของมือขวาเนี่ยเน้นใช่ไหมเน้นดิดดิดเน้นดิดดิดเน้นดิดเน้นดิดดิดเน้นดิดดิดเน้นของการจับเล่นแบบพวกคอร์ดเงี้ยสำคัญคือเรื่องของมือซ้ายนะครับคือเราต้องเล่นแบบมิ้วนะครับเห็นไหมว่าผมจะมิ้วให้เสียงมันชัดๆแล้วก็สะอาดนะครับดังเนี้ยเห็นไหมจะไม่มีสายอื่นแบบว่ามาแบบเป็นนอยส์ต่างๆนะมือขวาก็แนบลงไปนะครับทั้ง6สายเลยโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับไอเดียนะการเล่นกีตาร์นะครับแบบ power chord เนี่ยกีตาร์อีกหนึ่งลายนะครับของเพลง Photograph นะช่วงท่อนอินโทรนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆค่อยๆดูตามแล้วก็ฝึกกันดูนะถ้าชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เก็บไว้แล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณเป็นกำลังใจผมด้วยนะไว้เจอกันในคลิปความรู้ดีๆต่อไปครับ